าที่พิธีกรอย่างแอนนาค่ะที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีขายหวยทิพย์ไปแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ส่งทนายไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมบอกเลยนะคะว่าเตรียมตัวจะกลับมาที่ไทยยังไงก็ไม่หนีแน่นอนค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่สน.ทองหล่อทนายอาคมคงสวัสดิ์ในฐานะตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากแอนนาผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันเล่นพนันสลากกินรวบแล้วก็นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะคะได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในคดีหวยทิพย์ค่ะเพื่อประสานขอกลับไทยมาสู้คดีนี้พร้อมยืนยันว่าไม่หลบหนีแน่นอนค่ะโดยทนายอาคมบอกว่าแอนนามีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากมีรายชื่อเป็นกรรมการรับจ้างของบริษัทโชคดีลอตเตอรี่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจลงนามผูกพันในการซื้อขายแล้วก็มีสัญญารับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นค่ะซึ่งแอนนาก็จะให้การปฏิเสธข้อหาแล้วก็ต่อสู้ตามข้อเท็จจริงนะคะสำหรับในส่วนการประกันตัวได้มีการพูดคุยกับแอนนาเบื้องต้นแล้วและเนื่องจากพฤติการเนี่ยคล้ายกับกรณีของตาบอยสเกาค่ะที่ได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดีจึงเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะพิจารณาให้ประกันตัวแอนนาได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวเองก็มีความกังวลเรื่องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะการเข้าควบคุมตัวการใส่กุญแจมือที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนจะดำเนินการโดยในวันที่2 มิถุนายนนี้ตนเองก็จะเดินทางมาที่สน.ทองหล่อเช่นเดียวกันค่ะ